สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการของเราก็พร้อมที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะเวลา 8:30 น.ถึง 10:00 น.นะคะวันนี้อยู่กับแพรอาจารย์พรโพธิราประเสริฐค่ะครับก็ต้องบอกว่าพวกเราทุกคนนะกลับเข้าสู่โหมดของการทำงานอย่างเต็มรูปแบบแล้วครับก็แต่ว่าเมื่อเช้ายังรู้สึกว่าการจราจรค่อนข้างโล่งอ๋อถ้าเป็นพี่น้องราชการก็ยังได้รับวันหยุดชดเชยอีกหนึ่งวันนะครับดีจังเลยนะคะรู้สึกอิจฉาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ยังดีนะคะสำหรับวันนี้คนที่เริ่มทำงานจริงๆเราก็เข้าใจว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยรถจะต้องติดมากหลังจากวันหยุดยาวนะคะอย่างพี่น้องราชการได้หยุดคนทำงานก็วันนี้อาจจะสบายขึ้นนิดนึงนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสงกรานต์นะคะไปเที่ยวไหนกันมาบ้างนะคะเข้ามาพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook Live นะคะมาพูดคุยกันสดๆเลยนะคะเราก็ออกอากาศสดพร้อมกับเวลาของรายการของเรา 8:30 น.ถึง 10:00 น.นะคะทาง Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV นะคะแชร์กันหน่อยว่าสงกรานต์เนี้ยไปไหนกันมาบ้างอาจารย์ไปไหนมาคะก็ไม่ได้ไปไหนป่วยก็อยู่โยงเฝ้าบ้านแล้วเจ้านางแก้วอากาศไปไหนมาค่ะไปหอคำมาอวสานแล้วนะคะก็ดีนะคะสำหรับละครเรื่องนี้แพรรู้สึกว่ามันบางคนดูเผินๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นการแข่งแย่งชิงดีกันมีการใช้กำลังตบตีกันอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันมีข้อคิดทุกอย่างแฝงไว้หมดเลยเรื่องของอำนาจคนที่อยากได้อำนาจแล้วผลสุดท้ายรับกรรมอย่างไรแล้วชีวิตคนเรามันก็เหมือนเขาแสดงเห็นว่าตั้งแต่เราอยู่มาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นสาวเนี่ยจนเราแก่แล้วเราตายเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าประเทศไทยของเรานี่โชคดีมากนะคะที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยได้ปกป้องนะคะให้ประเทศของเราเป็นเอกราชจ้ะก็เขาบอกดูละครให้ย้อนดูตนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าละครฟอร์มยักษ์ของกันตนาของเราเนี่ยน้ำมันเรตติ้งดีจริงๆเลยนะครับกระแสแรงมากเลยนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณคนดูทุกๆคนด้วยนะคะที่ทำให้กระแสละครเรื่องนี้ดังแล้วก็ใครที่พลาดไปเนี่ยสามารถย้อนดูได้ด้วยนะคะทางของช่อง7เขาจะมีอัปโหลดไว้ในบักกะบูก็คือเป็นเว็บไซต์แล้วก็เป็นแอปพลิเคชันนะคะคนดูตอนนี้ก็หลายสิบล้านเลยค่ะครับขอบพระคุณมากนะคะก็ฝากละครเรื่องต่อไปเลยดีไหมคะเอาเลยเหรอ อย่างเงี้ยไว้ก่อนกลางปีนะคะกำลังถ่ายทำอยู่นะคะก็สงกรานต์นะคะก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะปลอดภัยนะคะขับรถขับรามาเริ่มต้นปีใหม่ไทยกันกับเรานะคะซึ่งก็จะมาพบกันทุกวันแบบนี้นะคะไม่ไปไหนอาจารย์ก็จะนำคำพยากรณ์ของทุกๆวันรวมถึงวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะโพสต์ลงในFacebook Fanpage Miracle Channel TV ด้วยนะคะแต่ฝากนิดนึงฮะอย่างที่ผมเน้นย้ำอยู่เสมอแหละว่าคนเราควรจะมีเป้าหมายอย่าเพิ่งเบื่อเรานะ เราจะมาเตือนเน้นย้ำตลอดอ่ะ ใครในช่วงปีใหม่สากลคิดและยังไม่ได้เริ่มตอนนี้ผ่านตรุษจีนไปแล้วตอนนี้ผ่านเทศกาลสงกรานต์ไปแล้วด้วย นะฉะนั้นใครมีความฝันมีความหวังให้เริ่มลงมือปฏิบัตินะ อย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะเผลอแป๊บเดียวเนี่ยจะเข้าสู่เดือนกลางปีเข้าไปแล้วใช่ค่ะนะมันน่าเสียดายคือตั้งใจทำอะไรถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติมันก็เป็นเพียงแค่ความฝันครับนะคะก็ฝากไว้ด้วยติดตามกับเราต่อไปแบบนี้นะคะทุกๆเช้าก็มาเจอกันพูดคุยกันก็ส่ง SMS มาก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เราก็มีช่องทางเหมือนเคยนะคะที่จะพูดคุยสายสดกันในรายการนี้ก็ต้องลงทะเบียนก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ทางหน้าจอแล้วส่วน SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดและข้อความที่อยากจะถามอาจารย์พรพจน์หรือว่าส่งมาทักทายสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะพูดคุยกันได้หมดเลยส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะแล้วก็ช่วงแรกของเราในวันนี้แน่นอนอาจารย์นะคะก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะจันทร์ที่17เมษายนปีพุทธศักราช2560จันทรคติการแรม6ค่ำเดือน5ปีรกานะครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์ครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เขาบอกว่าอย่ารวมศูนย์อย่าทำตัวสำคัญนะครับต้องรู้จักแบ่งงานกระจายอำนาจเพราะทำเองได้ทั้งหมดก็ใช่ว่างานจะออกมาดีครับในเรื่องของการลงทุนวันนี้สำคัญในส่วนของวิธีการ
ไม่จำเป็นจะต้องเรียนแบบใครให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้และทุนรอนที่เรามีหัวใจเน้นคนที่มีครอบครัวครับวันนี้อาจจะเหนื่อยกับภารกิจต่างๆเพียงลำพังราศีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของความหนักแน่นมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับโทนสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้ทำตัวให้น่ารักแล้วจะได้ทุกอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อชีวิตการทำงานนะครับในเรื่องของการลงทุนวันนี้ให้ระวังในเรื่องของพวกเงื่อนไขข้อผูกมัดอย่ามองแต่ผลตอบแทนเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียวหัวใจวันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของความพยายามครับไม่ว่าจะเข้าหาคนพิเศษหรืององอนปรับความเข้าใจราศีที่ถูกชะโลค่ะแต่วันนี้กลุ่มผมฝากระวังปัญหาสุขภาพด้วยโทนสีหวานแหววหน่อยนะครับกับสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนราศีปลาคู่วันนี้เหมาะนะครับสำหรับการบังคับใช้หรือแม้กระทั่งการขอความร่วมไม้ร่วมมือจากบริวารและคนรอบข้างฉะนั้นมีอะไรที่ค้างๆวันนี้ขอให้ทำเงินทองๆระวังการทำอะไรตามใจตัวเองสุขวันนี้ทุกวันหน้าครับระวังจะมีภาระหนี้สินตามหัวใจคนที่มีคู่เหนื่อยเรื่องรักคนที่คิดอยากจะมีคู่อย่าไปแย่งรักใครราศีที่ถูกชะโลค่ะวันนี้คนจะต้องเสริมในเรื่องของบริวารการขอความร่วมไม้ร่วมมือกับโทนสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมต้องมีจุดยืนและหลักการที่ชัดเจนนะครับอย่าโลเลระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือการลงทุนวันนี้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำคัญที่สุดเพราะวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนเร็วสุดท้ายหัวใจดีสำหรับคนโสดแต่อาจจะไม่ดีสำหรับคนที่มีคู่มีเกณฑ์สารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆครับและสีที่ถูกชะโลค่ะเสริมเรื่องงานโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต้องมีหลักการที่ชัดเจนกับโทนสีเขียวต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนราศีวัววันนี้เป็นอีกหนึ่งราศีครับที่ฝากระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพแต่งานผมทายดีนะครับมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากต่างเพศทำงานกับเพศตรงข้ามวันนี้ถือว่าสมรูปแต่เงินทองไม่เด่นและอย่างที่บอกเมื่อสักครู่มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยหัวใจถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจสามารถปรับความเข้าใจกันได้ครับราศีที่ถูกชะโลค่ะสุขภาพอีกหนึ่งราศีครับโทนสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการทำงานวันนี้เน้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะmessage ที่สำคัญหรือแม้กระทั่งการเข้าหาของคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับในเรื่องของธุรกิจการงานเงินทองสภาพคล่องโดยรวมก็ถือว่าสอบผ่านครับและวันนี้มีเกณฑ์พูดคุยวางแผนนะครับขยับขยายในเรื่องของบ้านเรื่องของรถหัวใจคนที่เพียรพยายามมานานอย่าเพิ่งท้อนะครับเริ่มจะมีความหวังมากขึ้นสีไม่ถูกชะโลค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงกับโทนสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เปิดหัวสัปดาห์ใหม่มากรกฎเน้นการทำงานเชิงรุกขยันหน่อยวันนี้หลายองค์ประกอบค่อนข้างเอื้อให้งานสำเร็จแต่เงินทองฝากระวังครับในเรื่องของพวกค่าปรับค่าธรรมเนียมข้อกฎหมายหัวใจความรักภาษิตโบราณนะฮะเข้าตามตรอกออกตามประตูเนี่ยใช้ได้อย่าทำอะไรที่ลัดขั้นตอนราศีที่ถูกชะโลค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมทำงานเชิงรุกขยันหน่อยฮะกระตือรือร้นให้มากกับโทนสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนเน้นสั้นไม่เน้นยาวผมไม่ถึงการวางแผนในเรื่องของการทำงานครับวันนี้จะเห็นผลเป็นรูปธรรมจับต้องได้เงินทองวันนี้ใครที่มีลูกหนี้ค้างชำระให้หาโอกาสทวงถามครับโอกาสจะได้รับการใช้คืนอย่างน้อยเป็นเบี้ยหัวแตกก็ยังดีหัวใจอย่าคาดหวังอะไรเยอะไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามหลายสีที่ถูกชะโลค่ะทวงเงินฮะโทนสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมการทำงานวันนี้มีเบรกบ้างก็ดีนะฮะหาเวลาพักระหว่างวันสุขภาพจิตวันนี้เป็นห่วงรู้สึกไม่ค่อยดีเพิ่งกลับมาทำงานมีโอกาสจะเคร่งเครียดนะครับ
การเงินการลงทุนวันนี้ก็เช่นเดียวกันหาคนไกด์หาคนนำปรึกษาผู้รู้ก่อนตัดสินใจแล้วจะดีหัวใจวันนี้อยากปรับอยากเปลี่ยนอะไรให้ลองพูดคุยกับคนรักดูครับและสีที่ถูกชะโลค่ะเสริมเรื่องงานนะอย่าลุยรวดเดียวจบนะโดยเฉพาะคนที่มีงานค้างและเพิ่งกลับมาทำเนี่ยหาเวลาพักบ้างกับโทนสีเขียวค่ะต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะรักษามาตรฐานเดินที่ทำให้ดีก็พอแล้วนะครับเพราะว่าเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ต้องบอกว่าไม่เด่นหัวใจวันนี้อย่ารักเผื่อเลือกอย่าจับปลาสองมือระวังจะชวดหมดส่วนเงินทองวันนี้เวลาเจรจาสิทธิประโยชน์เนี่ยให้ระวังเรื่องของคำพูดนะมีโอกาสจะผิดใจกันครับหลายสีที่ถูกชะโลค่ะวันนี้ผมเสริมนะอย่าจับปลาสองมือหลักฐานความมั่นคงอีก1ราศีกับโทนสีส้มต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการทำงานวันนี้อย่ามโนนะครับอย่าคิดทุกอย่างเองเวลามีปัญหาหรือเรื่องที่ไม่เข้าใจให้ถามเพราะหลายอย่างอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเงินทองพึ่งพาตัวเองเยอะๆวันนี้บริวารและคนรอบข้างก็ใช่ว่าจะดีกว่าเราหัวใจไม่เด่นพยายามอย่างไรก็ไม่เกิดประโยชน์เต็มที่ก็เป็นแค่เพื่อนครับและสีที่ถูกชะโลค่ะระวังนะในเรื่องของการทำงานไม่เข้าใจอะไรให้ถามระวังจะส่งผลกระทบนะกับโทนสีเขียวและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับพอจะมีฟลุกพอจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบกงสีธุรกิจภายในครอบครัววันนี้ตัวเองอาจจะสำคัญขึ้นนะครับเงินทองรวมถึงการลงทุนได้แค่ไหนก็แค่นั้นอย่าเปรียบเทียบกับคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าหัวใจวันนี้ให้เผื่อใจวันนี้ไม่ได้ทะเลาะกับคู่แต่อาจจะมีปัญหากับบรรดาญาติพี่น้องและสีที่ถูกชะโลค่ะวันนี้เกือบครึ่งนะฮะเน้นในเรื่องของชีวิตหลักฐานความมั่นคงกับโทนสีส้มนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมได้ใน Facebook Fanpage ของเราค่ะ Miracle Channel TV นะคะสำหรับข่าวสารของรายการต่างๆของทางสถานีของเรานะคะข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องของกิจกรรมต่างๆก็สามารถติดต่อแล้วก็รับชมได้นะคะทาง Facebook Fanpage ได้เลยนะคะก็จะมีการอัปเดตข่าวสารให้ได้อ่านกันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันแล้วนะคะสำหรับคุณชมทางบ้าน2ช่องทางนะคะสายสดที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS สามารถพิมพ์และส่งเข้ามาได้เลยโดยการพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะขอเวลาเกิดที่ชัดเจนด้วยข้อความที่ต้องการจะถามนะคะถ้าหากว่าอยากทราบลัคนาราศีให้ระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็กดส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่เดียวค่ะครับ